โรคอะไรระบาดอยู่บ้างวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ3โรคในอดีตแล้วมาดูกันครับว่ามีโรคอะไรระบาดอยู่บ้างเกิดจากสาเหตุใดและพวกเขามีวิธีการรับมือกับโรคต่างๆได้อย่างไรย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 1893นะครับประเทศไทยเผชิญหน้ากับโรคที่มีชื่อว่ากาฬโรคโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนนั่นก็คือสัตว์ฟันแทะนะครับเช่นกระต่ายหนูรวมถึงเห็บหมัดของมันนะครับซึ่งแพร่เชื้อไปยังสัตว์อื่นอีกหลายชนิดรวมถึงคนด้วยส่วนอาการของโรคนี้นะครับจะมีไข้หนาวสั่นขั้นเนื้อขั้นตัวปวดกล้ามเนื้ออาเจียนไม่มีเรี่ยวแรงเจ็บคอและปวดศีรษะเป็นต้นครับเรามาดูมาตรการป้องกันโรคนี้กันนะครับทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อเยื่อของสัตว์ที่เป็นโรครวมถึงสารคัดหลั่งหรือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยในสมัยนั้นจะรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาจะมีประสิทธิผลสูงครับเราไปดูยุคกรุงรัตนโกสินทร์กันนะครับในปีพ.ศ. 2363อะวีวาตักกะโรคคือโรคระบาด ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารจะมีอาการท้องร่วงเป็นน้ำอาเจียนทำให้ร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตครับมีพาหะคือแมลงวันโดยเชื้อโรคมักอยู่ในน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนเรามาดูมาตรการการป้องกันกันนะครับก็คือการรับประทานอาหารและน้ำที่ปรุงสุกสะอาดอยู่เสมอครับการรักษาโรคนี้คือการดื่มเกลือแร่และสำหรับรายที่มีอาการรุนแรงให้พิจารณาในการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะและโรคสุดท้ายโรคใหม่ที่รู้จักกันในเจนของผมก่อนมีโควิด-19คือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009หรือโดยทั่วไปมักเรียกว่าไข้หวัดหมูครับเริ่มพบการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายนพ.ศ. 2552เป็นต้นมาครับอาการป่วยของผู้ที่ได้รับเชื้อจะไม่แตกต่างจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปครับซึ่งอาจจะมีไข้ขึ้นสูงไอปวดศีรษะเจ็บตามกล้ามเนื้อและข้อต่อหนาวสั่นปวดเมื่อยและคัดจมูกเป็นต้นครับโรคนี้จะแพร่ระบาดสู่คนผ่านทางการไอหรือการจามของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในบางครั้งก็อาจรวมไปถึงการสัมผัสกับบางสิ่งซึ่งมีไวรัสไข้หวัดใหญ่อยู่บริเวณนั้นครับแล้วไปสัมผัสกับปากหรือจมูกของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วยคล้ายๆกับโควิด-19 เลยครับการรักษาของโรคนี้ใช้ยาปฏิชีวนะตอนนี้มีวัคซีนและผมก็ได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วครับผมมีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆแค่นี้ครับและเพื่อนๆอย่าลืม